เดินหน้าฝ่าไปแล้วก็มีการเป็นดันแล้วก็ไปลื้อรถตํารวจจนที่สุดก็เลยตํารวจต้องหยุดยั้งในการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ไปป่วนการชุมนุมเอเปกนะครับ ในการชุมนุมครั้งนั้นในการป่วนหรือว่าการหยุดยั้งครั้งนั้นมันก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย25คนแต่หนึ่งในนั้นมีคนที่ได้รับบาดเจ็บถือว่าหนักหรือว่าสาหัสเนี่ยนะฮะทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ออกมาได้กร้องเอามาปลุกกระแสสังคมแล้วก็มาติดแท็กโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมดวงตาหนึ่งดวงจะสร้างดาวขึ้นอีกล้านดวงนะฮะโดยพายุดาวดินซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้น แต่ท่าทีของนายอานนท์นำพานะครับทนายความศูนย์ทนายความสิทธิเพื่อมนุษยชนและก็เป็นแกนน,กนํากลุ่มราษฎรก็ออกมาเรียกร้องราษฎรมอบ3มนิ้วโดยมีการโพสต์ข้อความว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาสําหรับการชี้บอดแสเรื่องชันยศตําแหน่งคอฝอที่ใช้กําลังเตะทําร้ายผู้ชุมนุมโดยเฉพาะคนที่ยิงผู้ชุมนุมในการชุมนุมเมื่อ1 8พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเพิ่มรางวัลสูงสุดจากเดิม10,000เป็น20 0 0 0 ใครรู้เบาะแสก็ติดต่อมาคือพูดยังไงว่าปักบทเพื่อที่จะล่าแมมดเนี่ยนะฮะเพื่อจะหาคนกระทานะครับอนุนยังบอกว่าตํารวจไทยบางคนนี้กระจอกแค่ไหนถึงไม่กล้ายอมรับความจริงว่าเป็นการกระทําที่ผิดกรณีรุมกระทืบผู้ชุมนุมและยิงตาถึงขนาดออกมาบอกว่าเป็นคลิปเก่านะฮะจะกล่าวหาจะว่าอะไรก็ว่าไปบทบาทวันนี้คุณอนุนต้องต้องทบทวนไปดูในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าขั้นตอนการขอนขอชุมนุมที่ลานคนเมืองะนะฮะ การชุมนุมที่ลานคนเมืองวันนั้นคุณเตรียมการมาแล้วว่าคุณตั้งใจที่จะมาปวนหรือว่ามากระทาการนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามหยุดยั้งเขากันไว้ตั้งแต่กลางถนนดินสอแล้ว<ช>นะไม่ให้มาแต่คุณก็ยกแนวฝาแนวแล้วก็บุกเข้าไปบุกเข้าไปเ<ช>จ้าหน้าที่เขาปล่อยไปไม่ได้หรอกเพราะเป็นเหตุที่สำคัญอาวุธก็เต็มที่เวลาตีเจ้าหน้าที่ไม่พูดนะคะอืมมันอย่างมันอย่างที่นัก<ต>ข่าวพลเมืองครับของอีสานเดอะอีสานเลคคอร์ดเมื่อวานครับ เราเป็นสื่อเราเป็นสื่อเราถูกทำร้ายนะเราถูกทำร้ายแต่ที่สุดระบอกเอาตัวเองเป็นกาดนี่นะใช่ค่ะค่ะนี่เราอันนี้จะขออนุญาตบอกว่าคือเขาบอกว่ากรณีที่ที่มีที่มีมการชุมนุมอันนี้นะคะเขามีการแชร์หนังสือลงชื่อโดยผอเขตพนะนครคุณพีรพงษ์เพิ่มพูนส่งถึงผอเขตพนะนครแจ้งขอใช้พื้นที่ชุมนุม โดยมี2วัตถุประสงค์คือสะท้อนปัญหาในภูมิภาคสื่อสารความไม่ชอบธรรมของรัฐผู้ชุมนุมเนี่ยที่ขอเนี่ยห้าคนระยะเวลาชุมนุมคือ3วันตั้งแต่10นาฬิกาของ16ถึง23นาฬิกาของ18ค่ะคือหนังสือเล่มนี้เขาเปิดเผยหนังสือขอหนังสือขอ,ขาขอการชุมนุมนะขอแย่ใจการชุมนุมนะคะหนังสือลงชื่อโดยพีรพงเพิ่มพูนส่งถึงพผอ,อเขตพนครขอใช้การชุมนุม สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคสื่อสารความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลผู้จุมนุม500จุมนุม3วัน 16, 17, 18อืมทีนี้เขาก็บอกว่าอ้าวทีนี้พอออกมามันผิดไปจากข้อตกลงที่ขอนี่นามันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่บานปลายใหญ่โตและพยายามที่จะบุกเข้าเป็นที่ประชุมเอเปกถูกไหมฮะครับบุกเขาเ้าที่ประชุมเอเปกเลยเขาก็มีหนังสือมาเนี่ยขอแบบแนสองข้อ แต่คุณประกาศว่าเราจะต้องเข้าใกล้ที่ประชุมเอเปกให้ได้เพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้นําที่มาการประชุมเอเปกนั้นได้เห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นยังไงหนึ่งยกเลิก BCG 2. ผอ,องพอเดกประยุทธ์ต้องยุติการประชุมเอเปกสยุติแล้วต้องยุบสภาลาออกไป